ักษิณนักโทษเด็ดขาดจากคำพิพากษาจำคุก8ปี3คดียื่นทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษมีพระบรมราชโองการพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเหลือจำคุกต่อไปอีก1ปีแต่ประจักษ์ชัดในทางพฤติกรรมต่อมารัฐบาลเศรษฐาปล่อยให้หน่วยราชการภายใต้กำกับดูแลของรัฐโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์มีความน่าจะเป็นทางปฏิบัติว่าสนองอำนาจเหนือโดยปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเสมอภาคเอื้ออำนวยให้นักโทษเด็ดขาดทักษิณไม่ต้องถูกคุมขังอยู่ในคุกแม้แต่คืนเดียวแต่การทำที่ไม่ตรงไปตรงมามันย่อมเกิดข้อกังขาว่าป่วยจริงไหมทำไมไม่ชี้แจงแบบตรงๆทำไมป่วยนานผิดปกติทำไมตอนมายังดูแข็งแรงที่สำคัญทำไมจึงปล่อยให้ใช้สิทธิ์เหนือกฎหมายไม่ปฏิบัติตามระเบียบทั้งการตัดผมใส่เสื้อผ้านักโทษรวมทั้งสิทธิการอยู่ห้องพิเศษเพราะกฎระเบียบมีการเขียนไว้ชัดเจนประเทศไทยจะปล่อยไว้อย่างนี้หรือรัฐบาลไม่ทำอะไรฝ่ายค้านก็ไม่ทำหน้าที่พวกที่ชอบตะโกนว่าคนเท่ากันไปอยู่ไหนกันหมดตายตอนจบของทักษิณคุณเปลวสีเงินบอกว่าทักษิณเนี่ยไม่ต่างแมลงวันหัวเขียวตัวหนึ่งบินไปตกในถ้วยซุปโสมพันปีตุ๋นรังนกสำหรับถวายองค์ฮ่องเต้เพราะแมลงวันหัวเขียวตัวเดียวแท้ๆทำให้ต้องเททิ้งทั้งถ้วยฉันใดก็ฉันนั้นขณะนี้สถาบันศาลสถาบันรัฐสภาและสถาบันบริหารคือรัฐบาลหลักต้องยึดในการบริหารการปกครองคือคุณธรรมนิติธรรมความโปร่งใสที่เรียกรวมๆว่าธรรมมาภิบาลแต่เพราะนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรคนเดียวแท้ๆทำให้สถาบันทั้ง3มีสภาพไม่ต่างซุปฮ่องเต้โดยเฉพาะรัฐสภากับรัฐบาลสมควรถูกเททิ้งมากที่สุดรัฐสภากับรัฐบาลทักษิณนักโทษเด็ดขาดจากคำพิพากษาจำคุก8ปี3คดียื่นทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษมีพระบรมราชโองการพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณเหลือจำคุกต่อไปอีก1ปีแต่ประจักษ์ชัดในทางพฤติกรรมต่อมารัฐบาลเศรษฐาปล่อยให้หน่วยราชการภายใต้กำกับดูแลของรัฐโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์มีความน่าจะเป็นทางปฏิบัติว่าสนองอำนาจเหนือโดยปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมเสมอภาคเอื้ออำนวยให้นักโทษเด็ดขาดทักษิณไม่ต้องถูกคุมขังอยู่ในคุกแม้แต่คืนเดียวอ้างป่วย4โรคต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ในขณะที่นักโทษร่วม 300,000 คนในคุกมีป่วย4โรคและมากกว่า4โรคเป็นหมื่นเป็นแสนคนแต่ไม่มีใครได้รับการปฏิบัติมาตรฐานเดียวกับนักโทษทักษิณจากราชทัณฑ์เลยเพราะที่ไอ้ประกาศว่ามีมาเป็น100 อยู่เกิน60วัน30คนกี่คนมีสักคนไหมที่ไม่ได้นอนเรือนจำไม่แต่คืนเดียวอย่างคุณทักษิณนะแล้วมาอยู่ห้องสวีทชั้น14อย่างเงี้ยนะมีไม่แต่คนเดียวไหมถ้ามีแล้วค่อยมาอ้างใหม่นะอันนี้ผมเติมให้คุณเปรียวสีเงินบอกต่อไปว่าบ่งชัดถึงเจตนาในรายนักโทษทักษิณว่าราชทัณฑ์นอกจากอยู่ในกำกับรัฐแล้วยังอยู่ในกำกับนักโทษทักษิณที่ประกาศมาตลอดว่าจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวด้วยราชทัณฑ์จึงอ้างความเห็นแพทย์ดึงเวลาให้ทักษิณเป็นนักโทษเทวดาสถิตอยู่ณรอยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปจนกว่าจะครบ4เดือนทำไม4เดือนเพื่อเข้าเกณฑ์นอนรักษาตัวที่บ้านได้ในฐานะคนชราแถมป่วยไม่ต้องใส่กำไร EM สรุปกรมราชทัณฑ์ถ้าเป็นเช่นนี้มีพฤติกรรมส่อไปในทางว่าละเว้นการปฏิบัติและปฏิบัติตามคำสั่งอันไม่ชอบจากฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งเป็นที่รู้กันว่าพรรคเพื่อไทยคือพรรคของครอบครัวทักษิณโดยตรงใช่หรือไม่และประจักษ์ชัดว่ารัฐบาลโดยนายกเศรษฐาแสดงท่าทีประหนึ่งว่าบ้านเมืองนี้ไม่มีนักโทษเทวดาทำตัวอยู่เหนือกฎหมายแม้ใครต่อใครร้องเตือนทวงถามความโปร่งใสแต่รัฐบาลที่อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตยกลับถือดีในอำนาจกูจะยกทักษิณพ่อกูทูลหัวให้เหนืออำนาจรัฐหน้าไหนใครจะมาทำอะไรพวกกูรัฐบาลประชาธิปไตย10ล้านเสียงเลือกมาก็อยากเตือนให้ระวัง
นี่คุณเปลวสีเงินเตือนฮะค่ะตอนรัฐบาลประยุทธ์ผายลมเพื่อไทยยังว่าผิดแต่พอตัวเองมาเป็นรัฐบาลตดทักษิณกับหอมดมแล้วระลึกชาติความเป็นขี้ข้าได้พากันละเว้นการกำกับดูแลหน่วยงานรัฐปล่อยให้ราชทัณฑ์เทิดทักษิณเป็นนักโทษเทวดาเถอะแล้วจะเห็นว่าใหญ่ในแผ่นดินนั้นไม่ใช่ทักษิณไม่ใช่เพื่อไทยไม่ใช่ครอบครัวชินวัตรประชาชนเป็นธรรมในแผ่นดินนั่นแหละรัฐบาลเพื่อไทยอาจมีบุญได้เห็นรัฐบาลก็ดีกรมราชทัณฑ์ก็ดีถามสักคำตั้งแต่13ตุลา2458ที่รัชกาลที่6ทรงตั้งให้เป็นกรมราชทัณฑ์จนถึงวันนี้108ปีมีสักรายไหมที่นักโทษเข้าเรือนจำปุ๊บยังไม่ทันขังป่วยปางตายปั๊บราชทัณฑ์ลนลานนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางดึกแบบทักษิณเนี่ยสมัยประชาธิปไตยคณะราษฎรโดยจอมพลป.พระองค์เจ้ารังสิตประยูรรัตน์กรมพระยาชัยนาทนเรนทรพระราชโอรสของรัชกาลที่5ต่อมาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์สถาปนาพยศเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระชัยนาทนเรนทรพระองค์เป็นถึงพระราชโอรสในหลวงรัชกาลที่5แต่พันเอกหลวงพิบูลสงครามหรือจอมพลป.ในขณะนั้นเถลิงอำนาจขึ้นเป็นนายกหวาดระแวงกลัวคนชิงอำนาจสั่งกวาดล้างจับกุมทุกคนที่คิดระแวงก็จับกรมพญาชัยนาทนเรนทรไปด้วยนำไปขังที่ห้องขังสถานีตำรวจพระราชวังแถวๆปากคลองตลาดหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคุณนวรัตน์ถูกจับไปขังด้วยเล่าสภาพห้องขังเอาไว้ในห้องขังนั้นกว้าง2วา1วาใน2เมตรนะก็กว้างขนาดประมาณโต๊ะเนี้ยในมุมห้องมีถังอุจจาระซึ่งไม่ได้ทำความสะอาดมาหลายวันแล้วผนังห้องเต็มไปด้วยเสมหะและน้ำลายในพื้นเต็มไปด้วยฝุ่นละอองในซอกกระดานเต็มไปด้วยเลือดตัวเลือดอ่ะห้องเล็กอับอากาศร้อนอบอ้าวเหม็นสกปรกนี่แหละจะต้องเป็นที่อยู่ที่กินที่นอนของข้าพเจ้าต่อไปอีก3เดือนแต่ถ้ากรมขุนชัยนาทนเรนทรทรงอดทนสิ่งเหล่านี้ได้คนอย่างเราก็ไม่ควรบ่นเลยข้าพเจ้าคิดนี่เมืองไทยมาถึงยุคธมินจริงแล้วหรือนี่คือความในประวัติศาสตร์ขนาดระดับพระโอรสของรัชกาลที่5ยังเคยถูกจับต้องขังถูกขังอยู่ในห้องขังสภาพแบบนั้นนะเปลวศรีเงินบอกเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระศรีนะพระบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระศรีสวรินทิรานะฮะบรมราชชเทวีทรงมีพระราชสวนีกับเจ้าพญาพิชเยนโยธินหนึ่งในคณะผู้สำเร็จราชการว่าเธอกับฉันเห็นกันมาแต่ไหนๆครั้งนี้ทุกของฉันเป็นที่สุดขอให้เธอไปช่วยบอกหลวงพิบูลทีอย่าจับกรมชัยนาทเข้าห้องขังมีผิดอะไรส่งมาให้ฉันฉันจะขังไว้เองเอามาให้อยู่ในบ้านข้างห้องฉันนี่เพราะฉันเลี้ยงของฉันมาตั้งแต่12วันพระพุทธเจ้าหลวงอุ้มมาพระราชทานเองถ้ากรมชัยนาทหนีหายฉันขอประกันด้วยทรัพย์สินที่ฉันมีอยู่ถ้าหนีหายฉันยอมไปขอทานเมื่อเจ้าพญาพิชเยนไปปฏิบัติตามพระราชสวนีกลับมากราบทูลว่ารัฐบาลไม่ยอมเปลวศรีเงินบอกเห็นไหมขนาดลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแท้ๆศาลจอมพลป.ในคาบศาลยุติธรรมตัดสินถอดอิสริยยศพระองค์เจ้ารังสิตประยูรรัตน์กรมพระยาชัยนาทนเรนทรเป็นนักโทษชายรังสิตประยูรศักดิ์รังสิตณอยุธยานำตัวไปขังคุกบางขวางเมื่อศาลตัดสินจะสถิตยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็แล้วแต่หลักกฎหมายบ้านเมืองพระองค์ก็เข้าคุกเหมือนนักโทษทุกคนไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆจนปี2487นะนายควงอภัยวงศ์นายกขอพระราชทานอภัยโทษนะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนี่คือสิ่งสะท้อนให้คิดคือขนาดพระราชโอรสเมื่อศาลตัดสินคุกก็ต้องคุกไม่ใช่คุกแบบรอยัลสวีทแล้วทักษิณเป็นใครมาจากไหนแล้วเปลวศรีเงินก็ขุดนะเง่ากอของคุณทักษิณตระกูลชินวัตรมาเมื่อผิดต้องติดคุกนะแล้วก็สุดท้ายเปลวศรีเงินบอกว่านะทำไมรัฐบาลไม่พิสูจน์ให้สิ้นสงสัยทักษิณมีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่าป่วยหนักจริงอยู่หรือเปล่าผมไม่ต้องการให้เศรษฐาถูกประทับตาเกี้ยใส่หลังเสื้อว่าเพื่อไทยรัฐบาลใต้อำนาจโจร
กินเมืองนี่คือบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เผ็ดร้อนมากนี่อ่านแบบข้ามบางคำนะนะแล้วในสกู๊ปของไทยโพสต์หน้าหนึ่งวันนี้นักโทษชายทักษิณอยู่ต่อห้องสูตรโรงพยาบาลตำรวจอภิสิทธิ์ชนนับถอยหลังวันพ้นคุกนะแต่ว่าข้อมูลล่าสุดนี่คือบอกว่าก็ไม่ได้กลับไปอยู่ห้องสวีทนะตอนนี้ค่ะยังดูอาการอยู่แต่ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละอยู่ตรงห้อง ICU ค่ะนักโทษชายทักษิณนะครับก็มีข่าวนะครับว่าวันที่25ตุลาคมนี้คือพรุ่งนี้คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับประธานพรรคไทยภักดีนะครับโพสต์ Facebook เอาไว้ว่าเรื่องทักษิณรัฐเพิกเฉยฝ่ายค้านลอยตัวคนเท่ากันเงียบมีการใช้อภิสิทธิ์นะครับพุธนี้เวลา 10:30 นพบกันที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินการปล่อยให้นักโทษเด็ดขาดทักษิณรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับในห้อง VVIP ชั้น14ท่ามกลางข้อสงสัยของประชาชนมีการเล่นละครตบตาประชาชนหรือไม่ถ้าเจ็บป่วยจริงๆไม่มีใครว่าครับแต่การทำที่ไม่ตรงไปตรงมามันย่อมเกิดข้อกังขาว่าป่วยจริงไหมทำไมไม่ชี้แจงแบบตรงๆทำไมป่วยนานผิดปกติทำไมตอนมายังดูแข็งแรงที่สำคัญทำไมจึงปล่อยให้ใช้สิทธิ์เหนือกฎหมายไม่ปฏิบัติตามระเบียบทั้งการตัดผมใส่เสื้อผ้านักโทษรวมทั้งสิทธิ์การอยู่ห้องพิเศษเพราะกฎระเบียบมีการเขียนไว้ชัดเจนประเทศไทยจะปล่อยไว้อย่างนี้หรือรัฐบาลไม่ทำอะไรฝ่ายค้านก็ไม่ทำหน้าที่พวกที่ชอบตะโกนว่าคนเท่ากันไปอยู่ไหนกันหมด ดังนั้นวันพุธนี้25ตุลาคม 10:30 ชวนกันไปยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังก่อนที่ความศรัทธาต่อระบบกฎหมายประเทศจะเสื่อมมากกว่านี้นะฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะใครที่บอกคนเท่ากันแล้วนี่มันเท่ากันไหมนะครับและฝ่ายที่ไม่ทำอะไรตรงไปตรงมานะครับฝ่ายที่ทำให้มันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไม่ใช่ใครแล้วฮะหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นราชทัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตำรวจและหมอในโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเพราะคุณทำให้สังคมเกิดข้อกังขาบางทีนะฮะเสียแป้งที่หนีไปเนี่ยอาจจะเพราะเหตุนี้ก็ได้กูทนไม่ไหวแล้วมันก็นักโทษกูก็นักโทษกูหนีบ้างแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้วะใช่ไหมโอ้โหงั้นก่อนอื่นแผนที่หนึ่งกูต้องป่วยก่อนกูต้องไปอยู่ข้างนอกก่อนเห็นมันป่วยเลยป่วยบ้างใช่นะกูต้องเดินตามรอยของทักษิณกูต้องป่วยกูต้องออกไปจากเรือนจำก่อนจะออกไปจากเรือนจำได้ยังไงอ่ะก็ต้องป่วยใช่ไหมเอาหมอฟันเลื่อนกูอีกกูมีกำหนดพบหมอฟันเลื่อนอีกมันจะมีทางไหนอีกวะแกงวูบเลยใช่ไหมเลยได้นอนโรงพยาบาลใช่ท่านผู้ชมฮะคนเราเนี่ยนะวูบขาอ่อนแรงกับทักษิณที่บอกว่าแน่นหน้าอกเนี่ยถามจริงๆว่าณตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เรือนจำไปเห็นทักษิณวูบลงไปเนี่ยแล้วบอกว่าแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกเนี่ยมันตรวจได้ไหมมันตรวจไม่ได้นะใช่ไหมฮะพอเห็นคนบอกอุ้ยแน่นหน้าอกแน่นอกหายใจไม่ออกต้องรีบพาส่งแล้วเสียแป้งก็เหมือนกันวูบเลยนอนโรงพยาบาลเลยใช่มันตรวจได้ไหมล่ะมันตรวจไม่ได้หรอกเขาวูบอ่ะถ้าจะเพิกเฉยบอกอันนี้มันแกล้งถ้าเกิดมันตายขึ้นมาเนี่ยซวยเลยนะใช่ใช่ไหมใช่ใช่เหมือนการทักษิณเนี่ยทักษิณโอ้โหแน่นหน้าอกทั้งที่ตอนสายเนี่ยยังเพิ่งจะเดินโชว์อยู่ตรงสนามบินแน่นหน้าอกอันนี้มันแกล้งแน่อันนี้มันมีเงินมันแกล้งมันจะไปอยู่โรงพยาบาลถ้าเกิดทักษิณตายโหงขึ้นมาใช่ไหมตายหงตายหาขึ้นมาเจ้าหน้าที่เรือนจำซวยมันเป็นสิ่งที่ยังไงก็ต้องเชื่อก่อนเชื่อว่าเขาป่วยจริงใช่เชื่อว่าเขาป่วยจริงเสียแป้งมันก็เลยทำตามมาสิผมเดานะนี่ผมเดาเพราะว่ามันมีภาพไม่เห็นไงใช่ไหมฮะราชทัณฑ์ตำรวจหมอโรงพยาบาลตำรวจทำให้เกิดข้อกังขานี้ไงอย่างที่จตุพรจัดรายการล่าสุดเช้าวันนี้เขาใช้คำว่ายุติและขีดคำว่าธรรมใช่ไหมยุติธรรมใช่ธรรมะหรือว่าความเป็นธรรมที่มันเคยเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันถูกยุติ
มันถูกยุติโดยใครแหละก็3ส่วนนี้แหละฮะช่วยกันยุติใช่กรณีของทักษิณนี่แหละใช่พอแถลงเสร็จกูไปละกูแถลงบอกว่าป่วย4โรคนี้เราก็ไม่สนใจละส่งไปให้ทางโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมฮะโรงพยาบาลรับมาก็บอกว่าอ่ะตอนนี้ก็ส่งมาผมก็มีหน้าที่ดูแลแต่ดูแลแบบไม่ปกติไม่เหมือนอย่างที่เคยดูแลคือไม่แถลงไม่ทำอะไรไม่พูดอะไรที่ตรงไปตรงมาให้สังคมคลายข้อสงสัยไม่ทำนะฮะและมีหนำซ้ำที่ทนายนกเขาบุกไปสอบถามเนี่ยยิ่งมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเขาไปถามหมอหมอบอกว่าอยู่ที่เรือนจำจะให้อยู่หรือไม่อยู่อยู่ที่เรือนจำเรือนจำบอกอยู่ที่หมอเห็นไหมฮะนี่แหละเสื่อมกันไปหมดเสื่อมศรัทธาเสื่อมกันไปหมดเดี๋ยวรอพี่นกเขาก็จะไปถามที่ราชทัณฑ์ใช่แต่ว่าเนี่ยไปที่โรงพยาบาลตำรวจเขาบอกว่าอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยราชทัณฑ์เป็นคนกำหนดใช่แต่นี้ราชทัณฑ์จะว่ายังไงเตรียมไว้นะฮะ